คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนนี้ราอยู่กับพี่นกนะฮะหรือดร.ลนิดานั่นเองสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะต้องถามประวัติก่อนเริ่มต้นจากการทำงานตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อก็เริ่มต้นนะคะนกนะคะนกอ่ะเดิมทีนกเป็นเดิมทีนกก็เป็นเซลล์ขายยาเป็นดีเทลยาด้วยนะคะซึ่งเดินตามวอร์ดด้วยแล้วก็เดินตามร้านขายยานะคะ OTC ทั่วกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ปริมณฑลด้วยก็จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการขายเนี่ยมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นเซอร์วิสด้วยนะคะต้องมีเซอร์วิสมาด้วยแล้วก็ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วนะคะอะไรคือจุดพลิกผันในการที่จะตัดสินใจที่จะทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำลายสินค้าของตัวเองตรงนี้ก็เริ่มจากที่ในเบื้องต้นก็บอกไปแล้วนะคะว่านกเนี่ยเป็นคนที่ทำงานมาเยอะมากนะคะหนึ่งในนั้นก็มีงานของการบริการเรื่องขายของนะคะเป็นเซลล์ขายยาฉะนั้นเวลาเราไปในสถานที่ต่างๆไปตามร้านขายยาทั่วไปเนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของลูกค้าแล้วก็เจ้าของร้านใช่ไหมคะเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆมาฉะนั้นในระหว่างที่เราไปทำงานเนี่ยเราก็มีความใฝ่ฝันว่าเราเนี่ยอยากจะมีกิจการเป็นของตนเองบ้างใช่ไหมคะเพื่อได้แสดงความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่เนี่ยด้วยตัวของเราเองใช่ไหมคะพอวันนึงเนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันก็มีจุดที่เราแบบเหมาะสมหรือว่ามีโอกาสใช่ไหมคะเราก็เริ่มต้นทำสินค้าเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็เริ่มจากที่ว่าเราอะเอาสินค้าที่เราทำเองเนี่ยไปแจกแล้วก็ไปให้เป็นของขวัญหรือให้ตามวาระโอกาสต่างๆที่เราเจอคนใช่ไหมคะเราก็ไปให้ไปแจกไปเหมือนเป็นเทสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังที่เราแจกไปปุ๊บเราก็ไปตามถามฟีดแบคนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ลูกค้าหรือคนที่ได้รับก็จะกล่าวชมว่าสินค้าใช้ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าเรามีความแบบดีใจเรามีความสุขมากที่ว่าของที่เราทำออกไปหรือของที่เราคิดค้นหรือเราทำหรือสิ่งที่เราให้คนได้ลองใช้เนี่ยได้ผลแล้วก็ได้รับความชื่นชมยินดีหรือคนกลับมาชมเราเนี่ยเราจะมีรู้สึกมันมีความสุขอะค่ะหลังจากมีความสุขอะมันก็เลยเกิดพลังไงคะเกิดพลังที่จะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เลยมาเป็นวันนี้ค่ะ